เซลล์ค่อยๆสูดหายใจลึกๆก็เรียนรู้ด้วยกันคนเป็นของใหม่พนักงานบริษัทในนาทีนี้นะจะได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแต่แล้วมันมีที่นิตยสารเดี๋ยวชื่ออะไรสกอร์พาสสกอร์พาสใช่สกอร์พาสครับสกอร์พาสสกอร์พาสใช่ใช่เป็นนิตยสารในเรื่องของการเยียวยารักษาครับระดับนานาชาติอะไรนะครับโทษครับโทษครับยิ่งพระผู้ใหญ่นะยิ่งต้องรีบช่วยระยะนี้ครับช่วยท่านนะประเทศไทยยิ่งขาดพระสงฆ์ยิ่งไม่ได้นะจำนะครับผมหนึ่งหมายมั่นปั้นมือมากนะครับช่วยกันทางตรงทางอ้อมประการใดเมื่อทำภารกิจไม่เต็มร้อยก็โทษครับปุ๊บหลังมันจะไปหลังสบายสบายมันดึงทั้งตัวบอกช่างไว้เนี่ยผมทำอยู่แค่นี้ถ้าเป็นต้นไม้ก็เขย่าต้นไม้เท่านั้นครับพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นโทษครับนี่แน่สังเกตสังเกตหายใจให้จังหวะหายใจครับครั้งนึงโทษครับโอ้โหคลายเลยนะครับหายใจลึกๆเลยมันก็เหมือนกันจะวิ่งเลยครับปื๊ดเลยนี่แหละตัวสำคัญที่บอกว่านั่งไม่สะดวกนี่แหละโทษครับนี่นะตอบไหวไหมครับไหวบ่ไหวไหมครับตอบไหวไหวส่งเสียงฮะเพราะว่าผมใช้หูครับไหวไหมครับเจ็บนิดๆหอยเจ็บแถมตัวนี้นี่คือตัวแถมเป็นตัวแถมมันดึงหน้าดึงหลังนะพวกนี้พ่อครับสังเกตมือผมเนี่ยทุกส่วนในร่างกายผมพ่อครับคนละคนละเรื่องเลยทีนี้ครับเอาเลยเตะเลยแกว่งเองเลยครับเบาทำไมถึงเบาง่ายๆคือเลือดลมเดินได้สะดวกนั่นเองภาษาโบราณเลยนะครับเลือดลมเดินสะดวกภาษาสมัยใหม่นี้คือไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันปล่อยโครงข่ายไปทุกส่วนน้องทำขาด้วยใช่ไหมคะความสำคัญภาษาสมัยใหม่คือพลังงานครับพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานปุ๊บมันเป็นไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันถึงมีผลเร็วไฟฟ้าตัวนี้มีไว้สำหรับปรับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเราให้เกิดความสมดุลสังเกตผิวพรรณถ้าผิวพรรณมันแตกมันแตกหรืออะไรคำว่ามันแตกมันหมายความไงฮะโทษทีขออนุญาตมันด้านผิวด้านทั่วไปก็ใช้ครีมกันอันนี้ไม่ต้องใช้ครีมเลยเหงื่อมันจะมาซึมเองมันจะมาหล่อเลี้ยงความชื้นให้เองเพราะว่าในร่างกายมันเกิดการเผาผลาญจะส่งผลให้หายใจโล่งเบาหายใจสบายเบาเนื้อเบาตัวทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ได้เมื่อมันเบาในการเดินเหินมันก็ใช้พลังงานน้อยก็คือเหนื่อยยากนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ได้ครับซึ่งเราจะรู้ตัวเราเองไม่ต้องใช้เครื่องมือมาตรวจมาวัดไม่ต้องเลยมันบอกโดยเซนส์ของเราเลยโดยความรู้สึกของเราเลยนี่คือความชัดเจนการแพทย์วิทยาศาสตร์มาไม่ถึงครับมาไม่ถึงมันต้องใช้จะบอกว่าเราพุทธเนาะพุทธโอสถธรรมโอสถแล้วก็สังฆะแต่สังฆะต้องระดับปฏิบัติได้นะปฏิบัติเข้าถึงนะจึงจะนำมาใช้ได้คำว่าเข้าถึงอธิบายความง่ายๆให้เป็นภาพได้คำว่าเข้าถึงพยายามจำลองภาพว่าในห้องหนึ่งมีตุ่มน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งน้ำตรงนั้นคือพระธรรมเข้าถึงแล้วก็เปิดห้องเข้าไปแล้วไปตักเอาน้ำมาดื่มจะได้เลยหมายความอย่างนี้คำว่าเข้าถึงไม่ใช่มองเห็นมองเห็นนี่เข้าไม่ถึงมองเห็นเออชายมีน้ำเหมือนกับเราศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันได้แค่เข้าใจพอจะมองเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยคนเข้าใจราชบัณฑิตเข้าใจนะก็แค่มองเห็นเสมือนหนึ่งเดินคนละฝั่งคลองมองเห็นกันและกันจะไปหยิบเอาของสิ่งของฝั่งคลองฝั่งนั้นมาใช้ไม่ได้คนจะได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าถึงฝั่งคลองนู้นจึงหยิบก้อนหินฝั่งนั้นมาให้เราเหมือนกันครับคำว่าเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมมีสี่ระดับโสดาสกิทาอนาคามีเหนือไปกว่านั้นอยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็รอวันเข้าถึงสุดท้ายคือชาติสุดท้ายกันทั้งหมดพยายามเก็บภาษาผมไว้ดีๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งมีด้วยหรือมีแล้วแน่นอนไม่ต้องใครคอนเฟิร์มตัวเราเองคอนเฟิร์มเองอยู่ในฐานะที่ใครไปใครมาใช่ไหมล่ะโอ้นั่นก็เดินกับหกกับเพกนั่นก็คือเราอยากจะให้เขาเดินเหมือนเราแล้วก็สื่อสารไปบอกบุญสะพานบุญบุญชาสะพานบุญนะบุญเติมบุญบุญบุญต่อบุญครับนั่นมันจะกระจายไปเองถ้าของมีดีไม่ต้องห่วงมันจะกระจายไปเองนะเอาล่ะฝั่งซ้ายทีนี้โอ้โหไม่ต้องคุยกันมากระดับนี้ระดับเก็ตไม่ไหวนะโอ้สบายโทษครับโอ้สังเกต
อย่าสู้ผมจะไหวนะผมจะไหวเวลาผมแตกผมจะรู้ทันทีว่าโอ้มันผ่านความรู้สึกโทษทีไหวไหมครับใหญ่มากกว่านี้เลยได้ขาดครึ่งท่อนโทษครับยอมหายใจให้พักหายใจอีกครั้งหนึ่งห้ามสู้ผมจะรู้จังหวะผมเลยทีนี้แต่รู้จังหวะโดยในทีพวกนี้ครับครับห้ามเกรงห้ามเกรงโทษครับลดไปดีเนาะหนองน้ำเพื่อทีมหาช้างดีเนาะค่ะช้างจะไปไหนเลย เป็นบุญของช้างเปล่าวะเนี่ยดีละเป็นบุญของช้างก็ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ไปแล้วบางทีไม่เจอท่านแต่ถ้านัดอย่างเงี้ยโอเค มาเดือนละครั้งไม่มาไม่ได้สุขภาพบังคับใช่ไหมมันจะชาร์จไปทั้งตัวเลยครับตอนนี้ทำเล่นๆนะไม่ได้ทำไม่มากเล่นๆ นึกซะว่าสันต้นไม้พลังผมไม่ได้นะหรือว่ามันจะไปหมดไอ้ variation ที่เขาใช้เครื่องสู้ผมไม่ได้หรอกผมจะสบายกว่าจะสบายกว่าเยอะคนไหนที่แอบสอบเร็วๆนะโอ้โหนี่เลยต้องมีเนื้อหนังประกอบด้วยล่ะครับมีเนื้อเยื่อประกอบด้วยเขาเรียกว่าเนื้อสัมมาทิฏฐิโอเคไหมครับเนื้อสัมมาจะเป็นยังไงจะรับเร็วเนื้อไม่ช้านี่จะยากหน่อยจะต้านกันเราสังเกตสังเกตพิพันธ์หน่อยนะสังเกตพิพันธ์ตัวเองหน่อยนะคะในพวกนี้ในที่มันเป็นรายงานเส้นมันบางนะฮะเออนั่นแหละเป็นเส้นเลือดครับขอให้สังเกตหน่อยนะครับเรียกว่ารายงานก็แล้วกันถ้าพระสมเด็จลางงานมันก็โอเคนะพระสมเด็จลายงานก็โอเคเลยผิวหนังเป็นลายงานแล้วแมววะโทษครับโทษครับผมจะรู้จักจุดผมนะจุดพลังงานเขากดไหนที่มันจะโผล่ไปเต็มผมจะรู้มันเหมือนกับอัตโนมัติหมดครับอย่าลืมหายใจกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงครับพอมันแข็งแรงมันก็จะสูบฉีดเลือดได้อย่างดีครับทำงานเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรอกทุกสาวครับเออหลับสบายดีไหมหลังจากที่ผมก็ลุกขึ้นปัสสาวะน้อยลงอะค่ะจากที่เคยกลางคืนต้อง 3-4 ครั้งนั่นสิ่งที่ได้
จดบันทึกน่ะก็ดีผมว่านะเป็นนักวิชาการน่ะเพราะงานนี้มันเป็นงานวิจัยเป็นงานจดบันทึกเป็นนักบันทึกอยู่แล้วล่ะเท่าที่ดูแบบเก็บตกรายละเอียดนี่แล้วล่ะครับสังเกตการสื่อสารจะรู้ครับไม่เป็นคนที่หยิบโยงโทษครับครับแค่นี้พอครับคุณเดินเหินดูสิล้าล้าเลยล้าล้าเลยนั่งให้เต็มไปเลยพื้นได้ยิ่งดีล้างมืออีกครั้งหนึ่งนั่งเต็มพื้นได้ยิ่งดีครับผมนั่งกับพื้นนั้นได้อยู่แล้วแต่บางทีนั่งยองๆยังนั่งคุกเข่าไม่ค่อยได้ไงนั่งคุณยังนั่งยองๆไม่ได้แต่นั่งนั่นได้นั่งพับเพียบมาได้นั่งพับเพียบได้นั่งขัดสมาธิได้แต่นั่งยองๆยังนั่งไม่ได้นั่งยองๆยังนั่งไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวช่วยค่ะศีรษะสักหน่อยไหมคะได้ค่ะศีรษะหน่อยศีรษะสักนิดนึงตัวสังการตัวสังการให้ทำงานก็ทำไหวไหมครับไหวไหมพอแล้วพอแล้วไปแล้วครับแค่นี้ก่อนแล้วเฟื่อแล้วคุณโยมบินเลยล่ะล้าเลยหัวไหลสบายไปให้หมดไปให้หมดขอบคุณ